าถามก่อนเลยโสดหรือเปล่าโสดโสดครับโสดขึ้นมารถคันนี้ต้องโสดอยู่แล้วเอาผมทำการบ้านมาดีด้วยบอกให้โอ้ยเป็นแบบไหนเป็นคนเดียวตัวใช่เขาไม่คงไม่โดนคนเดียวแน่เทปนี้วันนี้เราอยู่ที่บ้านของคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเราเลยทั้ง4คนบ้านนี้บ้านใครคนมีดพิรุเวศเปิดรายการถ้าหนูรักพี่จะรักปะพี่วันนี้ดูน่าสดใสนะขอบคุณนะพวกเราก็สวยทุกวันแหละใช่ต้องบอกเคล็ดลับเขาไปสิว่าเคล็ดลับคืออะไรนิกิโทนเนอร์เช็ดสิวจากญี่ปุ่นจ้าตัวนี้นะคะทุกคนมันช่วยเรื่องสิวเพราะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนฝุ่นเยอะสิวขึ้นเยอะมึงช่วยทั้งเรื่องสิวเซียนสิวฮอร์โมนสิวอุดตันสิวแมสเพราะว่าคือพออากาศร้อนอะมึงอุณหภูมิทำให้เกิดแบคทีเรียขึ้นซึ่งการล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพออย่างเดียวค่ะทุกคนต้องใช้โทนเนอร์เฮ้ยมีเพื่อนมาแป๊บนึงขอเรียกเพื่อนน่ะเนลลี่ตัวเล็กเนลลี่ไปหาผู้ชายด้วยปะเนลลี่ไม่ได้ไปหาผู้ชายด้วยเนลลี่อยู่กับนาวีแล้วกันต่อเรื่องราวเป็นยังไงต่อคือบอกไว้ก่อนว่าเมื่อกี้โทนเนอร์ใช่ไหมพอใช้คู่กับเซรั่มมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากขึ้นนี่ก็คือว่าตัวโทนเนอร์ฆ่าเชื้อคุมมันและสิวแต่ว่าตัวเซรั่มเนี่ยนะทำให้ผิวใสช่วยลดการเกิดสิวซ้ำซึ่งโทนเนอร์ตัวนี้นี่นะคะจะเข้าไปทำความสะอาดรูขุมขนค่ะก็คือทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกที่แบบอุดตันอยู่ในรูขุมขนออกไปให้หมดนอกจากนั้นเราจะมีตัวเซรั่มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกยังไงก็คือว่าตัวเทรนเนอร์ช่วยฆ่าเชื้อคุมมันลดสิวใช่ป่ะส่วนตัวเซรั่มนะคะก็คือช่วยลดรอยจากสิวทำให้ผิวแข็งแรงผิวใสแล้วก็ลดการเกิดสิวซ้ำเอางี้มึงโชว์ใช้หน่อยฉันเริ่มกับเทรนเนอร์เลยไปสำลีมาสำลีก็หน่อยต้องเช็ดแบบไหนดีเวลาเช็ดต้องเช็ดเปิดขึ้นเช็ดลงเช็ดขึ้นยังไงนี่ใช่ไหมเปิดแล้วใช่ไหมนี่อุ้ยนี่ก็คือเช็ดย้อนขึ้นไปแบบนี้เลยจ้าย้อนดูขุมขนแบบนี้จ้าอันนี้ก็คือเช็ดได้ทั้งหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเราเกิดมีสิวอักเสบขึ้นมาเนี่ยมึงสามารถแบบว่าเหยาะๆลงสำลีใช่ป่ะแล้วก็แปะลงไปบนพื้นที่ที่มึงเป็นสิวค้างไว้ห้าถึงสิบนาทีก็จะช่วยทำให้สิวอักเสบอ่ะมันสงบลงได้มันสงบลงกูชอบใช้คำว่าสงบลงนอกจากนั้นไม่พออีกค่ะเพราะว่าเราสามารถเช็ดได้ทั้งคอสมมติเราคอเราดำเนี่ยเช็ดคอไปสิวขึ้นตรงไหนก็เช็ดได้หมดหลังหน้าอกหน้าอกเช็ดใดๆคือสามารถช่วยได้ทุกส่วนเลยเออแจ่มใหม่มากคุณรู้มั้ยคะราคาปกติโทนเนอร์เนี่ยนะคะอยู่ที่690บาทเซรั่มเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นอุ๊ยอยากรู้โปรโมชั่นคนจะฟังโปรโมชั่นคุณรู้มั้ย 1,000 บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ขวดคือโทนเนอร์1ขวดและเซรั่มอีก2ขวดไปเลยซึ่งดีราคาเต็มมัน 2,000 กว่าบาทเลยนะคือมันลดเยอะมากมากกว่า 50% น่ะจริงนี่คือความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นนะคะซื้อที่ไหนได้บ้างพูดไปซื้อได้นะคะที่บิวเทียมหรือว่าเมาท์ที่นะคะแอดไลน์ไปได้นิกกี้ไทยแลนด์ทุกคนจัดไปนะคะกับนิกกี้นะคะโทนเนอร์รสนิกกี้อะไรนะนิกกี้ที่ไม่ใช่นิกกี้นิกกี้ที่ไม่ใช่นิกกี้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้หน้าเราสวยปังแล้วบอกเลยว่าแขกรับเชิญนะปังมากจริงปังมากเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าใช่ค่ะแล้วเราไม่บอกว่าใครไม่บอกอาจจะได้แต่ไม่ต่างเป็นปัญญาอ่อนไงเนี่ยมึงดูลมดิยังกระทำ MV เออเมื่อกูบอกเลยแขกรับเชิญอยู่ในรถเราแล้วยินดีต้อนรับเขาดีกว่า1 2 3ยินดีต้อนรับคุณแม่คุณแปนต้องมาใกล้ๆกล้องหน้านิดนึงครับผมด้วยความที่ใส่แมสมันจะแบบไม่ค่อยเห็นกูเรียกแปนไม่ได้เรียกมึงไม่ต้องยื่นหน้ามาดีๆกูแค่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างงี้แปนหน้าแปนเหมือนช็อกน้ำมึงใช่ผมกำลังตื่นตัวอยู่เลยตกใจนะแต่มีเพื่อนเป็นแบบผู้หญิงจัดจ้านี่ไหมเยอะไหมก็พอมีบ้างแล้วก็แบบเป็นพี่ๆน้องๆในวงการก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะชินแหละเนาะไม่ได้ตกใจขนาดนั้นแต่ว่ายังไม่เคยชินกับรถคันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็แปลกไม่หรอกมั้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตอนนี้เล่นผมเล่นพี่นะโอเคมาเดี๋ยวต้องมีคนไปนั่งแจกกติกาให้พี่แต่ทีเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถกันนิดนึงเราจะเล่นสิ่งที่เรียกว่ายี้ฉกใครที่เป็นคนเดียวที่ชนะแปดได้นั่งเลยแต่ถ้าชนะเป็นสองคนก็ถูกกันเองเล่นไปเรื่อยอันหนึ่งสองจบออกไปพวกเสมอดีแพ้ไปแล้วคือการแข่งขันรอบสุดท้ายอีกก้อยหนึ่งสองสามฉันจะกุมหัวใจของแปนเอาไว้เองสลับที่นั่งไปค่ะโอเคเอาคนแล้วเขาเลือก
ลยดีกว่าเรื่องก็คืออายุเท่าไหร่นะ24ปีครับจริงๆพี่พื้นฐานเป็นคนชอบเด็กนะแล้วคนที่คบอยู่ปัจจุบันนี่เด็กหรือผู้ใหญ่พื้นฐานเนี่ยอันนี้เป็นทางฉีกเป็นคนชอบเด็กทางฉีกคือไม่หรอกผมเพิ่งรู้นะว่ามึงชอบเด็กเชื่อกูป้ามันตอแหลกเชื่อกูป้ามันตอแหลกไอ้เหี้ยเขาก็พูดไปเรื่อยโดนสบายเอางี้ๆแปลแล้วไปไม่ชอบเด็กหรือชอบผู้ใหญ่ผมไม่มีสเปคใต้ตัวเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้อายุมันตัวเลขอ่ะอยู่ที่นิสัยมากกว่าก็คือเจ้าชูใช่ป่ะจริงๆแล้วเขาอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ก้อยที่กูพูดแบบนั้นเพราะอะไรว่ากูอ่ะได้ข่าววงในมาเพราะว่าคุณแปลน่ะเขาแสบไม่ใช่เล่นนะพี่ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเป็นคนแสบให้โปรเทคตัวเองก่อนว่าจริงไหมไม่เอางี้เป็นคนนิสัยยังไงก่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนยังไงก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่พูดตรงๆมากกว่าแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันจริงใจดีแต่พอโตมารู้สึกว่าการที่เราพูดตรงๆไปมันเหมือนแบบมันไม่มีศิลปะในการพูดอ่ะบางทีเราอ้อมเพื่อรักษาน้ำใจใครบ้างก็ได้แต่ก็จะมีหลายๆครั้งที่หลุดไปเนาะพี่ดีมเนาะใช่ไม่เป็นไรครับเอาถามก่อนเลยโสดหรือเปล่าโสดโสดครับโสดขึ้นมารถคันนี้ต้องโสดอยู่แล้วขึ้นมารถคันนี้ต้องโสดอยู่แล้วมีศิลปะในการพูดทำการบ้านมาไงไม่ฉันรู้สึกว่าเขาแบบเป็นอย่างเงี้ยสามารถแบบว่าพลิกแพลงได้ไม่เกินไปไม่น้องผมสอนมาอีกทีนึงว่าผมมีน้องชายอีกคนนึงพวกดินดินปลาไหลอะไรพวกเนี้ยบอกชื่อได้ไหมล่ะคนนั้นที่สอนตัวย่อขอตัวย่อพอตัวย่อไม่อยากบอกชื่อเลยที่ขาวๆตาเล็กๆอ่ะชอบใส่แสงชอบใส่แสงวะใช่ใช่ใช่พูดชื่อเหรอพูดชื่ออ้าวพูดชื่อมีได้เหรออ้าวพูดชื่อมีได้เหรอไม่จริงเลยอ่ะไม่จริงไม่จริงที่ว่าไม่จริงที่ว่าไม่จริงที่ว่าเป็นปลาไหลไงเราไม่รู้ไงมึงอีหลับปกป้องหนึ่งมือกลับมาที่แปนกลับมาที่แปนโอเคเพราะเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากมีศิลปะในการสื่อสารมากขึ้นรักษาน้ำใจเขามากขึ้นอ่ะงั้นแปลว่าเด็กๆคือพอเราพูดอะไรตรงๆอ่ะเราเคยเจอเรื่องไม่ดีมาหรือไงก็บ่อยครั้งที่แบบถ้าสมมติว่าแบบมีคนที่เขาซื้อของมาให้เราอย่างเงี้ยเราไม่ได้แฮปปี้ของสิ่งนั้นอะถ้าเป็นเมื่อก่อนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะแบบนิ่งหรือว่าก็บอกไปว่าเอ้ยไม่ชอบนะวันหลังไม่ต้องซื้อมานะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นคนแบบแข็งๆหน่อยถ้าอยากอ้อมๆหน่อยก็แบบเอ้ยขอบคุณมากนะดีใจจังเลยที่ซื้อมาให้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเราไม่ดีใจถูกไหมใช่เขาก็เรียกกันว่ารักษาน้ำใจแต่ถ้าแต่ก่อนคือสมมติพี่ซื้อของให้เนี่ยแตนก็จะหันมาบอกพี่ว่าซื้อมาทำไมอ่ะซื้อมาทำไมอ่ะไม่ค่อยชอบอ๋อตรงๆนี่อันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วนิสัยยังไงที่ว่าเฮ้ยอย่างนี้มีเสน่ห์ว่ะอย่างนี้คือน่ารักว่ะน่าจะดูแลตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่พี่นั่นจริงๆก็ไม่ใช่ดีดีก็ดูแลตัวเองได้จริงดีมีคนดูแลอยู่แล้วไงจ๊ะน้องผมก็ดูแลคนดีนะแล้วเราแป้นดูแลคนดีไหมอ่ะผมว่าพอตัวครับผมว่าพอตัวครับเราไม่รู้ว่าดีไหมแต่ว่าเราทำสุดความสามารถของเราอยู่แล้วไงเป็นแสดงว่าที่เขาชอบคือเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็คือชอบคนโตหมายถึงว่านิสัยโตนิสัยโตใช่ครับผมแล้วแบบไหนที่แบบอันนี้เขาน่าจะไม่ใช่ทางแน่เลยน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวิ่งตามไม่ทันอะไรประมาณนี้วิ่งตามคือไม่รู้ผู้หญิงแบบหลายเขาเรียกว่าหลายเล่มเกวียนหรอลอยเล่มเกวียนใช่ใช่ซับซ้อนซับซ้อนใช่ใช่คุณแปนไม่ชอบคนที่ดูร้ายมากนี่หรอใช่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามเขาหรือว่าต้องมาคอยจับผิดระแวงอะไรพวกนี้เอางี้แปนในรถเนี้ยแปนว่าใครร้ายสุดใครร้ายสุดแล้วใครดูซับซ้อนน้อยสุดอ่ะอ่ะแค่มองหน้านะผมว่าพี่ดีมซับซ้อนน้อยสุดเออสองเนี้ยสูสีมาเลยแล้วถึงคนที่ว่าซับซ้อนกว่าสูสีกันมาเลยยากว่ะเอาผมว่าพี่นัตตี้แล้วกันพี่ซับซ้อนกว่าทำไมทุกคนชอบคิดว่ากูซับซ้อนวะกูไม่ซับซ้อนนะดูแบบประสบการณ์เยอะโอ้ยพี่ประสบการณ์น้อยมากมากตอแหลมากไปปกติอยู่กับคนรักเป็นยังไงอ่ะก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเขาจะอยู่ในสายตาเราตลอดนะคือแบบเราจะเก็บทุกรายละเอียดของเขาว่าแบบเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรคือเราไม่ต้องถามอ่ะขี้หึงแน่ใช่ขี้หึงมากสมมติว่าถ้าหึงทำยังไงหมายถึงแสดงออกไงแสดงออกแบบโมโหเลยป่ะหรือไม่ไม่ไม่เราก็คุยกับเขาตรงๆใช้เหตุผลถ้าเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็คือจบเราเลือกที่จะคุยกับคนที่ไม่ซับซ้อนอยู่แล้วไงแป๊บนึงนะเคยคบกับคนที่ซับซ้อนมาแล้วเข็ดป่ะผมไม่เคยคบใครจริงๆๆคือเป็นการคุยกันแต่ยังไม่ได้รู้สึกคอมมิตเนี่ยหรอใช่เป็นการคุยกันแต่ว่าไม่มีการขอกันเป็นแฟนอ่ะงั้นถอยไปว่าคนที่เคยคุยแล้วซับซ้อนอ่ะแบบจัดการเค้ายังไงอ่ะหรือก็สุดท้ายก็ไปไม่ได้สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยพอเราถามไปปุ๊บเค้าตอบเรามาเราก็มีแบบที่เชื่อนะแต่ก็แบบเฮ้ยจริงป่าววะผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะเฮ้ยไม่แล้วอย่างงี้แปลว่าเก็บป่ะก็เก็บแล้วก็เลือกเวลาที่เหมาะสมมาคุยกันเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรามีอารมณ์หรือว่าต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์อ่ะมันคุยกันมันเคลียร์ไม่รู้เรื่องแสดงว่าถ้าอยู่กับพี่ไม่มีนะ
หรอก็ไม่มีน้อยอะสิคะเพื่อนเราเพิ่งเคลียร์กับคนนั้นไปไม่ใช่เหรอก้อยประเด็นเยอะมากอะไรไปทะลงไปทะเลอะไรผมได้ยินมาผ่านๆข่าวสารกูซะอีกข่าวสารกูซะอีกไอ้นี่เสร็จตามข่าวสารกูซะอีกผมทำการบ้านมาดีด้วยบอกให้โอ้ยเป็นแบบไหนเป็นคนเดียวตัวใช่เขาเป็นคนไม่โดนคนเดียวแน่เทปเนี้ยแต่ถามว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยขอใครเป็นแฟนถูกป่ะอยากรู้ว่าสเปคจริงๆเป็นยังไงมีสเปคป่ะผู้หญิงแบบสวยแบบไหนคือผมว่ามันต้องดูดีก่อนผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องที่มองคนด้วยภายในเป็นระดับแรกอะผมรู้สึกว่าเรามองเห็นภายนอกก่อนที่จะเริ่มคุย3คนนี้ดูดีไหมดูดีผมไม่ติดเลยนะจริงดีพูดดีป่ะแล้วถ้าชอบทำไงจีบโอ้โหผมจะมีคอนเนคชั่นเยอะแบบสมมุติชอบพี่อ่ะไม่ต้องพี่ก็ได้อ่ะนัตตี้ล่ะผมก็ต้องเข้า IG ไปก่อนแล้วก็แบบดูว่ามีคนที่ mutual friend หรือเปล่าประมาณนั้นมีแกเป็นคนวางแผนว่าแปลนแล้วเราก็แบบทักคนที่เรารู้จักไปก็แบบเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงคนนี้โอเคไหมน่ารักดีนะเพื่อหาข้อมูลก่อนแล้วก็โอเคเราจะไม่ให้คนนั้นอ่ะไปบอกเขาว่าเราชอบนะเราแค่แบบรู้ข้อมูลจากคนนั้นมา follow ไปก่อนหรือว่า direct message ไปหรือว่าบางคนถ้าไปบังเอิญเจอแต่สถานที่ก็จะแบบค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปทักหรอก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาอะให้เขาเห็นด้วยสายตาใช่ใช่ใช่รอบๆจากลักษณะแล้วดูคุณก็ดูเป็นเขาเรียกว่าแพรวเขาเรียกที่จะทัก mutual friend ซึ่งถ้าไอ้ดีทัก mutual friend นะอันนี้กูคิดต่อไอ้นั่นน่ะยังไงก็พูดไปไหนไอ้คนนั้นก็ต้องบอกอุ๊ยชอบเพราะว่าคนนั้นเขาจะไปบอกอีกคนนึงใช่แล้วถึงเราจะไม่ได้ให้บอกแต่เขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าแต่เราบอกว่าอย่าบอกนะไว้ก่อนพอพูดอย่าบอกนะเท่านั้นแหละมึงเก่งมากเทปนี้แม่งไม่น่าออนเลยจริงมึงคำว่าเด็กมันร้ายจริงมึงเออเป็นไงล่ะเอาโอเคเอาพี่จีพี่จีเอางี้ผมไม่มีเสียงของเสียงเขางอนแล้วเราต้องง้ออ่ะเราต้องง้อแล้วต้องใช้โทนเสียงอีกแบบนึงป่ะแบบหรืออะไรเงี้ยคือผมต้องอธิบายก่อนว่าถ้าผมมีคนงอนในวันนี้ผมต้องหาสาเหตุก่อนอะโลจิกโอเคหาสาเหตุเสร็จปุ๊บใช้เวลานานป่ะนานนานพอสมควรนะในการเดี๋ยวกูว่ากูหายงอนแล้วใช่กูหายเองแล้วผมจะมีความคิดของผมแล้วเอามาเวทกันนะผมเป็นคนง้อคนยากอ่ะสมมุติไปหาสาเหตุมาแล้วเราผิดจริงแล้วทำไงต่อขอโทษก็ขอโทษพูดเจ็บแบบนี้นะใช่ขอโทษถ้ามีอะไรก็คุยกันตรงๆอย่าสาบแช่งกันนะมึงเข้าใจป่ะมึงเข้าใจป่ะกูทีมแฟนทั้งมึงอ่ะคือถ้าเกิดแบบกูตีอ่ะไม่หายงอนแน่คือแฟนอาจจะทำให้ดีมหายงอนไม่ได้แต่มีคนนึงทำได้แน่ๆมีอยู่แล้วใครอ่ะบอกเลยว่าสนิทกับแฟนด้วยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคนกลางดีกว่าโอเคไหนๆก็มาแล้วเราไปเจอเขากันข้างล่างกันจ้ะไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคนคนนึงที่ไม่ใช่บ้านเราเลยทั้ง4คนเป็นบ้านไม่เป็นบ้านของคนที่สนิทกับแฟนบ้านนี้บ้านใครคนมีดพิรุเวนใหญ่มากแล้วทำไมเราต้องมาบ้านคุณมีนอ่ะไม่ได้เป็นแขกรับเชิญทำไมมาบ้านคุณมีนอ่ะแล้วมีเกี่ยวข้องอะไรกับเราอ่ะนั่นน่ะดิก็เขาเป็นคู่จิ้นดันกูแล้วดันกูแล้วดันกูว่าได้มีนมันอยากมาแล้วมึงคุณมีขอรบกวนบ้านนะคะคุณมีบ้านเราเปล่าครับเปล่าจริงนี่คือคุณมีเพิ่งซื้อบ้านโอเคเราเข้าบ้านกันนิดนึงเอาเชิญเข้าบ้านเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคือว่าทำไมบ้านยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เล่าสิคะเล่ากับกล้องหน่อยตอนแรกไม่มีตังค์อ๋อตอนแรกพอเริ่มมีตังค์ก็ติดหน้าฝนก็เลยทำไม่ได้ก็เลยพักๆไปก่อนครับโอเควันนี้ในฐานะที่พวกคุณสนิทกันก็เลยจะมาขอใช้ไม่ได้สนิทสองคนทำสนิทสามคนมาเป็นแพ็ควันนี้เราจะมาเล่นเกมคือบนรถมีการพูดว่าเอ้ยใครสนิทกับใครมากกว่ากันนี่ก็เลยทำแบบทดสอบว่าจริงๆแล้วใครสนิทกับมีนมากที่สุดอาจจะเป็นปูก็ได้อาจจะเป็นก้อยก็ได้เอางี้เราขึ้นข้างบนกันดีกว่าห้องเดียวที่มีแอร์ห้องเดียวที่มีแอร์ก็อยู่กับพัดลมตัวนี้ไปค่ะตามขึ้นไปค่ะตามหลังมาเลยมาเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทีมเพื่อวัดว่ารู้จักมีนพีรวิทย์ดีพอหรือเปล่าอันนี้ลองทายสิว่าทีมไหนจะรู้จักมีนเดียวกันอะไรไม่รู้นะแต่ผมมันรู้จักพี่ก้อยมานานที่สุดนะความหวังอยู่กับกูสีความกดดันอยู่กับกูสีแต่ไม่อยากรู้ทีมเราพูดเดียวแล้วทีมนู้นเนี่ยรู้สึกว่ารู้จักคุณมีนดีไหมเอาเรื่องที่คุณแปลนผมฝากความหวังไว้ให้พี่ดีมเราฝากแล้วพี่ดีเหมือนฝากความหวังไว้ให้คุณเอ้ยอย่ามาอะไรกับผมเลยผมว่าสามหนึ่งยังแพ้เลยจริงสามแพ้อะไรเนี่ยเล่นเกมเลยไม่ไปเตะเนี่ยหรอเอางี้เดี๋ยว
จะบอกมาว่าสมมุติว่าให้ถามว่ามีนชอบอะไรระหว่างแอปเปิ้ลกับกล้วยแอปเปิ้ลคือช้อนกล้วยคือซ่อมแล้ว1 2 3เราโยนพร้อมกันถ้าไม่ชอบเลยมึงเลือกสักอย่างเออตามนั้นขอบคุณมากเลยมาโอเคข้อแรกข้อแรกอ่ะแล้วเราต้องทะเลซ่อมภูเขา1 2 3ผมว่าจะถูกพร้อมกันไหมเนี่ยใช่แล้วไอ้คนโทษนะมึงเห็นกูตีมันปะกูให้มึงขึ้นสรุปคือนี่ทะเลผมมารู้อยู่แล้วว่าน้องผมชอบทะเลใช่เมื่อกี้มึงจะกินอยู่เลยคอสคืออะไรข้อต่อข้อ2ช้อนนวดไทยซ่อมนวดอัลโลมา1 2 3อะไรวะคุณเลิกเล่นเกมเนี้ยนักไทยไม่ชอบเจมันกดจุดอ่ะมึงอารมณ์ว่ามันต้องโปนะมีโปมันใส่กางเกงนวดไทยคือก๊อกก๊อกก๊อกมึงเข้าใจปะอันนั้นอาจจะเป็นทางที่ดีกินโอเคตอบช้อนห้องสีขาวซ่อมห้องสีดำไม่นั่งหนึ่งสองสามอุ้ยไอ้หมาตัวนี้ไอ้แปนมันจะช้อนสองสามมอคะอันนี้มอคะเสมอไม่ได้เพราะว่าตะกี้แปนยกช้อนจริงคุยกันก่อนเพิ่งมาคุยกันก่อนแปนมึงเหมือนกูเลยอันนี้กูไม่ชอบกูไม่มีเงินแต่งทำไมแป๊บนึงทำไมชอบห้องสีดำครับแปนแสบตาห้องสีขาวอ่ะมันเฟกไงมันแสบตาอ่ะโอเคช้อนเดลี่ควีนเรนโบว์ซ่อมสเปนเซ่นข้าวเหนียวมะม่วง1 2 3กินผลไม้ไงมึงมันไม่กินผลไม้ที่รักว่ามันไม่กินผลไม้มึงก็ต้องกินสิไม่งั้นน่ะมึงก็ไม่ได้วิตามินซีวิตามินซีผมกินได้ผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ให้พูดไหมไม่ได้ขายไปแล้วมึงไม่บอกกูแล้วมันไม่กินแม็กซ์ลืมแต่ข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากนะก็ไม่กินเขาไม่กินผลไม้มึงมันไม่กินผลไม้เอาเป็นว่า30ข้อนี้ถ้าผิดก็งงอ่ะเฮ้ยโอเคได้ช้อนเซอร์สเปซซ่อมตีแบบ1 2 3ยาวอ่านเนี้ยกันช่วงนี้กำลังฮิตเทรนด์ไงเทรนด์ช่วงนี้เทรนด์เป็นเทรนด์อ่ะจะได้คะแนนละ1คะแนนดีใจด้วยจากกูนะ4-1ต่อไปเลยช้อนเด็กกว่าซ่อมโตกว่า1 2 3เอาค่ะอุ๊ยผิดเหรอเนี่ยตายแล้วไม่รู้อะไรของมึงวะไม่เคยถ่ายรายการปะเนี่ยไม่เคยทำงานปะเนี่ยเราเล่นชนะอยู่แล้วมึงจะเอาอะไรเงี้ยแล้วมึงพูดสิวะไม่ใช่ที่หันมากูเอาหาฮาเฮียอะไรทุกคนต้องขับรถกันมากี่นาทีกี่ชั่วโมงเพื่อมาเอาฮาเนี่ยเหรอโอเคจะดูกี่คะแนนละ5-1มีโอกาสที่เราจะชนะปะมีอีก4ข้อเราต้องถูกให้หมดมึงดูเดี๋ยวกูแซงอีก4ข้อเราจะชนะทั้งหมดซ่อมให้ถูก1 2 3เฮ้ยมึงจะมาเอ้ามึงเราโหยมึงไม่ออกอ่ะเฮ้ยเราชู2อันมาแล้ว2อันไม่ได้หรอกค่ะมึงปวดมือไงตะเกียกผิดไงผิดใครจะอยากไปเมกาเหรอเออไม่เคยไปอ่ะอยากไปหน้าเสียใจหวยล็อกป่ะเนี่ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนโจทย์เลยดีมากไม่ได้ยั้งมันเป็นไม่มาไม่ได้ยั้งโอเคอัมมี่ดีมากเปลี่ยนโจทย์อีก3ข้อข้อละ5คะแนนแปลว่าเราชนะได้อ่ะ3ข้อตัดสินเลยอันแรกโมฆะไปหมดเลยอันแรกโมฆะบ๊าบ๊าบ๊าถือว่าเต็มแล้วนะ3ข้อตัดสินช้อนจะต้องตกซ่อมแต่ต้องใส่1 2 3ไม่ใช่โอเคคู่นี้ฟาวฟาว5คะแนนเอาไปด้วยฉันได้5คะแนนโมกี้ที่ยกต้นต่อเลยอันนี้รู้สึกว่ามีไฟละเหมือนจะชนะช้อนหน้าหลังหนึ่งค่ะซ่อมหน้าหลังค่ะ1 2 3ว้าวว้าวอ้าวสู้เหมือนกันสู้ฉันเป็น15ฉันเป็น14ข้อสุดท้ายตัดสินด้วยข้อสุดท้ายมาเลยแอมมี่ช้อนซ่อมไอติมรสวานิลาหนึ่งสองสามสมแล้วที่มึงรู้จักมันมานานกูนี่แหละคนที่รู้จักมันมานานที่สุดเฮ้ยมึงคิดดูเอาชนะมึงกูไม่คิดเลยอ่ะกูชนะเก่งมากมึงเก่งมากโอเควันนี้ทำให้เรารู้จักมีนพิวิตมากขึ้นไม่ใช่แค่เราเขาก็รู้จักเออสนุกไหมสนุกครับขอบคุณที่ทำให้เวลาว่างดีๆของผมดีแบบนี้ขอบคุณมีนมากอันนี้นี่ถามคำถามนี้นิดนึงถามหน่อยสิอยู่กันมากี่ปีแล้วเนอะทำงานด้วยกันมากี่ปี4 5 5
ห้าปีมีอะไรเคยงอนกันปะอยากรู้แบบไม่มีโกรธกันโกรธกันเคยทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มีเลยอ่ะไม่เคยคุยกันเลยเลิกยาก็ต่างคนต่างไปเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้อะไรกันเลยคือมันดูเป็นคนตรงๆทั้งคู่ใช่มันก็เลยดูไม่มีอะไรทั้งเขาเลยเออไม่ค่อยมีอะไรมีแล้วคุยอะไรกันอ่ะด่ากันไม่มีมีประทับใจกันไหมเรื่องนี้ประทับใจว่ะมีไหมเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมจะเรียกมาเสร็จไปหาเวลามีอะไรก็คุยกันแล้วเป็นลูกแล้วมันไม่คุยในไลน์ต้องคุยในดีเอ็มเออเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันอันเซนได้อ๋อมันจะเนียนไลน์ก็อันเซนเพราะว่าอันเซนไม่แต่มันไม่เห็นไงคือในไดเรกมันจะไม่รู้เลยเห็นนะไม่ผมว่าไม่เกี่ยวบอกมาเพราะว่านิกกี้นัชชัดก็คุย DM ตลอดง่ายต่อการแชร์โพสต์ไงเหมือนกันในหัวในกับมึงนี่มันเวอร์ดิฟายมันเวอร์ดิฟายไงว่าตัวจริงชัวเออไม่แป๊บนึงมึงสองคนดูเข้ากันมากก็ช่วยกันกูบอกเลยว่าศีลเสมอการศีลเสมอกลัวไหมกลัวโดนอันเซนไหมไม่กลัวเบามากเป็นเพื่อนเบาสุดๆไม่สู้อะไรอันนี้คือได้แล้วคุณล่ะคุณประทับใจในตัวเขาบ้างผมประทับใจมากที่เขาเป็นคนที่เอางานเอาการมากทำไมมันดูปลอมไปหมดผมพูดจริงเอาการเอาการวันนี้นัดแปดครึ่งมาตั้งแต่แปดโมงเออเขาเป็นคนแบบตรงต่อเวลาเผื่อเวลาทำงานเป็นระบบเวลาชอบข้างไฟอะไรนะข้างไฟสิ่งนั้นช่วงนี้เขาข้างไฟอะไรมีเหตุปะตอนนี้เขาไปทำยูทูบอ๋อเหรอเล่นเกมเขาเล่นเกมเล่นเกมโปรสตรีมเล่นเกมอ๋อคนชอบเล่นเกมไม่เวลาว่างเราเล่นเกมอยู่แล้วไม่ให้แฟนคลับมาดูแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกับแฟนคลับเลยนะไม่ได้คุยเหรอเล่นเดียวก็จะโชว์ไลฟ์สไตล์ว่าเราชอบทำสิ่งนี้เพราะว่าผมคนพูดไม่เก่งอยู่แล้วดูเวลาไลฟ์ผมก็ไม่พูดพอแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วทั้งสองคนนี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่ฝาก YouTube ฝากผลงานฝากทุกอย่างจัดไปก็มี YouTube ครับผมชื่อช่องว่าชื่อตัวเองครับรัฐวิทย์จิบรารักครับยังคิดไม่ออกครับผมแล้วมีอะไรมั้ยคะจะมีซีรีส์กับ TV Thunder นะฮะครับผมเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตมีเรื่องจอยนะครับผมติดตามข่าวสารได้ทาง GMM Show นะครับผมเล่นกับพี่หมีป่ะไม่ได้เล่นกันแล้วเบื่อเห็นหน้ากันมา 5-6 ปีแล้วนะพี่มีนอ่ะมีพี่มินผมมีหนังฮะเดี๋ยวจะออนแอร์เดี๋ยวนี้พี่หน้า3แล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครกับทางช่อง3อยู่อ่ะเล่นกับใครเล่นกับพี่เกดเกดไม่ได้หรอยูทูบมีอายุถึงอยากรู้ด้วยฝากรายการยูทูบด้วยครับผมบ้านเราเปล่าฮะเหงามากเลยนะครับเลยอยากจะชวนสาวมาเที่ยวบ้านเราหน่อยบ้านเราเปล่าฝากร้านเสื้อด้วยนะครับพี่ก้อยยังไม่ได้ลงครับอะไรนะฝากร้านเสื้อด้วยนะครับอยู่ไหนคุณลงแล้วคุณลงแล้วคุณลงแล้วไม่ทุกคนครับฝากร้านเสื้อด้วยครับผมซีโร่โปรเจกต์ครับผมที่เป็นคำถามสุดท้ายขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยค่ะสับที่บ้างสิสับที่ซะหน่อยเพราะว่าต้องอยู่กลางมานี่มานี่จ้าหนึ่งสองสามถ้าหนูรักพี่จะรักป้าครับผมอะไรวะเขาไม่ค่อยแข็งเขาเป็นคนบ่อยๆรักไงรักไงรักเออรักเป็นเรื่องที่ดีฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะก้อยนัตตี้ดรีมนะคะแล้วก็มี Facebook ค่ะก้อยนัตตี้มักดรีมค่ะก็มีอันนี้เนาะทำไม